รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดสดตลาดสีตั้งใจตั้งใจยกขึ้นนะยกขึ้นนะอ่อนๆนะอ่อนๆน้อยหน่อยน้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 อยจะหลับจะหลับบางทีนะลูกศิษย์ก็จะสะท้อนเรื่องของอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์สอนมายังไงงั้นเธอสอนเธอสอนเลยอ้าวตั้งวงอ้าวขวดมานั่นไงนั่นไงนะเดี๋ยวฉันเปิดตลาดก่อนเดี๋ยวมาเคลียร์คุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกับเราได้ในตลาดสดพระรามสี่การท่องเที่ยวใช่เวลาคนไปเที่ยวตลาดเราอ่ะจะได้มีอะไรดูมีโชว์งานประเทศเราเนี่ยเงินเข้าประเทศเนี่ยที่เป็นกอบเป็นกำที่สุดคือการท่องเที่ยวถูกเราฟื้นตัวขึ้นมาเพราะการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกๆชาติขมวยขาเราก็เลยต้องให้แม่ค้าเนี่ยซ้อมรำกันไว้ค่ะดีมากแต่นี่มีแต่ผู้หญิงควรจะต้องมีพระเอกด้วยไหมคะหล่อๆหล่อๆอ่ะเราเตรียมไว้แล้วค่ะทุกคนเห็นแล้วจะต้องชื่นชมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณป๋อณัฐวุฒิค่ะมีหน้าเมื่อวานฝันว่างูรัดเอ้าคุณป๋อณัฐวุฒิจะกินใจแต่ว่าคุณนี่ไงเขาเป็นแนวนี้ดูงานแต่งงานเขาสิเป็นเต็มงานวัดป๋อเป็นคนหนึ่งที่ซึมซับวัฒนธรรมของที่บ้านตัวเองตั้งแต่เกิดอยู่แล้วทีนี้เวลาตอนไปอยู่เมืองนอกอะคะไปอยู่อังกฤษก็ตามแพทเทิร์นเด็กไทยเลยครับก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟครับที่ร้านอาหารไทยกว่าผมจะมายิ่งใหญ่ครับคุณผู้ชมครับผมใช้เวลาเป็นปีครับผมกว่าจะได้ขึ้นเป็นเสิร์ฟมือหนึ่งเนี่ยครับแต่พี่ไปอยู่อังกฤษกี่ปี3ปีครับผมแต่เมื่อเขาเป็นมือหนึ่งแล้วเขาได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเรามากเขาสามารถจะคีบแก้วได้ทุกมืองั้นมาเลยถ้าไม่เชื่อมันน้อยไปหรือเปล่าครับผมมันจะเป็นการแข่งขันของเด็กที่นู่นเหมือนกันว่าใครเก็บได้มากกว่าคือราชาแห่งการเก็บแก้วมันก็มีราชาของการเก็บกับข้าวแบบนี้ด้วยครับคือเก็บคือพอเดินไปโอ้โหลูกพี่บอกเฮ้ยทอนมันหน่อยไหมเก็บใส่กระเป๋าโอ้อันนี้แอดวานซ์กว่าเราเยอะเราทำงานเหนื่อยมากมีราชาแห่งการเก็บกับข้าวเหลือแขกเฮ้ยสปริงโรลเรื่องนี้เขียนเป็นสีสักพักท่านนี้กูมีผัดไทยมาผัดไทยกับกุ้งแขกหน่อยแล้วกลับบ้านนะมันเป็นดวงเลยมือนี่เลอะไปหมดเลยเราเหตุนี้หรือเปล่าคะที่พี่ป๋อคิดว่ากลับมาปุ๊บเนี่ยจะมาเปิดอะไรที่บ้านเกิดของตัวเองทำร้านจริงๆมันก็ส่วนหนึ่งนะฮะเวลาเรามีความสุขหรือว่าเราเริ่มทำงานได้อะไรเงี้ยเราก็มักจะคิดว่าเราก็ต้องไม่อยากให้ครอบครัวลำบากด้วยใช่ไหมเราก็หันมามองพ่อแม่ว่าเขายังดีอยู่หรือเปล่าพี่สาวเป็นยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะอุ้มชูครอบครัวของเราเนี่ยให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยพี่สาวพอดีว่าเขาทำอาหารอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกเปิดร้านกันดีกว่าคือเราอย่ามาเปิดกรุงเทพเลยเราเป็นคนเพชรบุรีเราก็อยู่ที่นั่นแหละเปิดที่เพชรบุรีคือใจผมต้องการที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยเพราะว่าเพชรบุรีเป็นเมืองที่คนอะมักจะผ่านไปเที่ยวหัวหินจริงๆมีทุกอย่างเลยเนาะจริงๆมีทุกอย่างครับคือร้านว่ากล่องชา24ครับเปิดนานยังคะเปิดนานยังคะกล่องชาสาขาแรกเปิดมา3ปีแล้วตอนนี้มีกี่สาขาละ2สาขาแล้วครับอยู่ที่เพชรบุรีทั้ง2อันเลยร้านอาหารแต่ชื่อกล่องชาครับผมเดี๋ยวขายอะไรบ้างขายสเต็กครับเราไม่เกี่ยวอะไรกับแล้วชามาจากไหนกล่องชาทำไมต้องกล่องชาทำไมต้อง24ไปหาพระอาจารย์ถามพระท่านเองครับท่านก็ตั้งให้ท่านรู้ว่าจะทำร้านกาแฟด้วยแต่ท่านบอกว่าให้ชื่อกล่องชา24เด่นเลยท่านเจ๋งมากเพราะว่าอยากรู้เลยอ่ะ24ก็คือมาจากคำว่าคนจะได้นึกถึงเรา24ชั่วโมงเลยแต่ไม่ได้เปิด24ชั่วโมงกินแล้วเคลิ้มนั่นเองเมาเลยอ่ะวันนี้พี่ปอขอยกร้านมาไว้ในสตูกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับเจ้าของร้านตัวจริงพี่อ้อพี่สาวแท้ๆของพี่ปอนั่นเองที่วันนี้จะมาสอนทำเมนูเด็ดของร้านนั่นก็คือ
เราจะต้องเลือกหมูก่อนนะส่วนไหนคะขาหน้าของหมูด้านหลังเลยนะคะเพราะมันก็จะมีความแต่ว่าด้านหลังขาหน้าของหมูแต่ด้านหลังด้านหลังเออเอาพี่เป็นตัวอย่างได้ไหมคะด้านหน้าเป็นขาหน้าของหมูด้านหลังจากนั้นก็ใช้มือนวดคลึงเนื้อหมูก่อนนำไปหมักด้วยน้ำมันมะกอกเพื่อช่วยให้หมูเนี่ยชุ่มชื้นตามด้วยพริกไทยดำพริกไทยขาวเกลือและออริกาโนเล็กน้อยหมักไว้2ชั่วโมงจากนั้นก็นำมากริลให้สุกเลยค่ะเราก็จะทอดลงไปนะคะสูตรในของพี่อ้อแต่ว่าถ้าจะผ่าน QC ต้องเป็นลิ้นพี่ป๋อใช่ยังไงครับว่าเราขายในฐานะที่ว่าเป็นร้านพี่ป๋อด้วยนะคะ ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงคาแรคเตอร์ของตัวพี่ป๋อมาใช้คาแรคเตอร์พี่ป๋อเป็นยังไงคะก็คือเป็นคนที่สนุกแซ่บอร่อยแซ่บเข้มนี่พี่น้องก็ชมเผ็ดนี่โอ้นี่พี่ก็ชมได้ได้นี่ๆกลับได้นี่พอสีกลับได้กับเหลืองทองอารามเมื่อไหร่กับแค่ครั้งเดียวครับผมแล้วละครที่เราก็ลอยข้างแสดงว่าตกปุ๊บกินเลยในระหว่างรออีกข้างนึงสุกพี่อ้อก็ทำการหมักปลาแซลมอนสดใหม่เนื้อแน่นๆชิ้นโตๆด้วยน้ำมันมะกอกเช่นเดิมตามด้วยพริกไทยดำเกลือปรุงรสพาสลีย์และออริกาโนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะกริลได้เลยและพอสเต็กหมูกริลเสร็จก็นำไปวางในกระทะร้อนพร้อมตกแต่งเครื่องเคล้าต่างๆสวยงามน่ากินมากๆพอพี่อ้อทำเสร็จผมก็จะไปรับมาอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วส่วนน้ำจิ้มเนี่ยก็มีทั้งแจ่วบาร์บีคิวมะเขือเทศและซีฟู้ดใครอยากจะชิมแบบไหนราดด้วยอะไรตามใจชอบเลยชอบหมูหมักแล้วก็การย่างที่มันกรอบข้างนอกนุ่มข้างในอยู่แล้วอันนี้พิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าอันนี้จะมีความหอมของพริกที่แตกต่างจากที่คั่วเองอีกพริกคั่วก่อนเราต้องไปเอาพริกที่โคราชครับพี่โคราชเท่านั้นค่ะรอจากโคราชเท่านั้นเลยค่ะเราต้องมีคั่วผมรอจังหวะนี้มานานแล้วผมรอว่าพี่จะเข้าเมื่อไหร่จะเข้าพริกผมมันจะหอมแล้วก็เผ็ดทำน้ำจิ้มขายเลยอ่ะพี่ครับผมจะบอกว่าร้านเราเนี่ยครับไอ้นี่ก็ต้องไปเอาตรงนั้นไอ้นั่นก็ต้องไปเอาตรงนี้ปลาแซลมอนต้องไปเอาที่หัวหินพริกต้องไปเอาที่โคราชครับผมพี่เดียวเท่านั้นดังนั้นพี่อ้อเขาแอบเมาส์มาค่ะว่าพี่ป๋อเนี่ยเป็นคนที่แบบละเอียดมากในเรื่องโดยเฉพาะการเก็บเงินคือมนุษย์เราอ่ะต้องมีเงินสด1อันนี้เก็บไว้สำหรับไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่อันนี้คือจ่ายแบบ available คือว่าไอ้นนขาดก็ซื้อไปซื้อไปยามขัดสนจริงๆก็ต้องพยายามบริหารไอ้เงินอันนี้ให้ได้ใช่ไหมส่วนอันเนี้ยมันถ้ามันไม่ไหวจริงก็ยืมมันก่อนยืมมันมาใช้แต่ถ้าคุณได้ตังกลับมาแล้วให้เอากลับมาเติมไม่ได้สอนเฉพาะพี่อ้อนะคะจะบอกให้ลูกน้องในร้านสอนทุกคนแต่พี่ไปสอนกันอีท่าไหนคะทำไมถึงต้องมีการสาบานยังไม่ได้ให้เล่าช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาฟังเรื่องนี้คุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปพักกันนะคะเราตามหนุ่มมิกบรมวุฒิไปดูเทคนิคการส่งของให้ถึงไวด้วยการจ่าหน้ากล่องและซองให้ถูกต้องกันเรื่องนี้สำคัญขนาดไหนไปดูกันค่ะเครือข่ายความสุขส่งสุขส่งยิ้มสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยโอ้โหเดี๋ยวนี้สบู่โอนาพลัสขายดีขนาดนี้เลยเหรอครับมาพี่ช่วยนะขอบคุณค่ะพี่มิกพอดีลูกค้าเพิ่งจะโทรมาสั่งไปขายเพิ่มเพราะใช้แล้วติดใจก็เลยมาแพ็คเพิ่มที่นี่ล่ะค่ะโอ้โหจ่าหน้าครบละเอียดดีมากเลยครับก่อนส่งของทุกครั้งต้องเช็คชื่อที่อยู่ผู้รับผู้ส่งให้ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับและเขียนด้วยหมึกที่ไม่ลบเลือนง่ายส่วนรหัสไปรษณีย์ก็เขียนด้วยเลขอาหรับแค่นี้ของก็ถึงมือผู้รับถูกต้องรวดเร็วตามกำหนดแล้วครับจะว่าไปนี่สบู่โอนาพลัสนี่หอมทุกกลิ่นเลยนะครับตะกร้านี้พี่ขอกันแล้วกันนะสวัสดีค่ะสั่งสบู่เหรอคะได้ค่ะได้โดนเทสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยตลาดสดตลาดสด